am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan. ตรงนี้เราหมุนหางได้นะครับหมุนหางสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวนะครับกับเจ้าตัว380กล่อง H1 Box นะครับกับลูกค้าที่โอนมัดจำมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกไม่บอกนะครับว่าเป็นใครนะครับเขาไม่ต้องการออกนามนะฮะก็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูชุดไฟนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับลำนี้ก็ฮอปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะตอนช่วงประมาณ3ทุ่มกว่านะครับก็ถือว่านิ่งกริปนะครับสปีดฮอบบี้วิงแพทินัม50แอมป์นะครับตัวนี้มอเตอร์ LZRC นะครับ 1,000 kV เซอร์โวยกพีทการ์ดนะครับ3ตัวนะครับยกพีทการ์ดกล่อง H1 Box เป็น GPS นะครับกล่อง H1 Box นะครับแล้วก็เซอร์โวกันหางเป็นของ ALZ นะครับ ALZ DS501MG นะครับอยู่ในนี้นะฮะก็บินได้ปกตินะครับกับวิทยุFly Sky 6X เดี๋ยวผมจะบินรีวิวให้เพื่อนๆแล้วก็ให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะฮะโหลมแรงมากเลยก็บินแค่พออีกนิดนึงมีแบตด้วยนะนี่ครับแบตให้ไปเลย1ก้อนคือพร้อมบินเลยนะครับในราคา 15,000 บาทนะครับอันนี้แบตชาร์จมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นแล้วก็บินรีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับไปเลยนะครับไปดูเลยครับอันดับแรกนะครับที่วิทยุนะครับเราก็สับสวิตช์ทุกตัวขึ้นไปให้หมดนะครับมันจะมีสติ๊กเกอร์บอกนะครับว่าสต็อปรันคือตัวนี้นะครับ 3D GPS Home คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเลข8นะครับมีแค่นี้นะฟังก์ชันของมันนะครับก็เปิดวิทยุนะครับแล้วเอาสติ๊กลงให้สุดนะครับตรงหน้าจอมันจะบอกว่าเป็นเครื่องบินปีกนะครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะว่าบินแบบระบบ GPS เนี่ยมันต้องเป็นรูปเครื่องบินปีกอยู่แล้วนะครับอ่ะเราเปิดวิทยุแล้วนะครับเราก็เสียบแบตเตอรี่ได้เลยนะครับลมแรงมากเลยนะฮะอาจจะมีฮอมันอาจจะไม่นิ่งกริปอยู่กับที่นะครับเพราะว่าลมแรงมากตอนนี้เราก็รอให้มันเซตตัวนะครับหลังจากที่มันเซตตัวแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับไฟสีน้ำเงินพอมันขึ้นไฟสีน้ำเงินนะครับเราก็สับตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นเขียวค้างนะครับหลังจากที่มันส้มกับพริบแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวค้างนะครับช่วงนี้เราก็ใส่คานุปปี้ได้เลยนะครับรอให้มันเขียวค้างนะมันยังไม่เขียวค้างนะครับรอสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆรอสักนิดนึงเขียวค้างแล้วนะครับพอเขียวค้างแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปไกลๆตัวได้นะฮะเอาไปตั้งตรงนู้นเลยก็ได้นะครับให้มันไกลๆตัวนะครับเดี๋ยวจะบินกันเลยนะครับเทสส่งงานกับ380นะครับรีวิวเป็นกล่อง H1 นะครับเริ่มเลยนะฮะก็แหกสติ๊กแบบนี้นะครับไฟเขียวก็จะกระพริบนะครับหลังจากที่มันกระพริบแล้วเราก็สับตัวนี้ลงมานะครับมันก็จะเริ่มหมุนนะครับหลังจากที่มันหมุนแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเร่งขึ้นมานะครับค่อยเร่งขึ้นมาก็จะนิ่งอยู่กับที่แบบนี้เลยนะครับมันจะมีลมนะฮะมันก็จะไกวนิดนึงนะครับอ
นี้เราหมุนหางได้นะครับหมุนหางลมแรงนะฮะลมแรงหมุนหางนะครับเดินหน้านะครับไปทางขวานะครับมาทางซ้ายนะครับตอนนี้ก็จะให้มันบินเป็นเลข8เลยนะครับสับตัวนี้เข้ามานะครับนู่นครับไปนู่นแล้วนะฮะค้างนะครับเพราะว่ามันจะบินมาหาผมนะฮะถ้าบินเป็นเลข8ต้องบินไกลๆหน่อยนะฮะเมื่อกี้มันจะบินมาหาตัวผมนะครับผมก็เลยสับสวิตช์คืนไปนะฮะนะครับเนี่ยครับตอนนี้บินเป็นเลข8ใหม่นะครับนี่ครับบินเป็นเลข8บินเป็นเลข8แบบถอยหลังนะฮะเนี่ยครับถ้าเราต้องการให้มันหยุดอยู่กับที่นะฮะเราก็สับสวิตช์ตัวนี้ขึ้นไปนะครับสับปุ๊บก็จะอยู่กับที่นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมนะครับหมุนหางหรือว่าจะให้ไปทางไหนได้หมดนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีเบสิกพื้นฐานอะไรเลยนะฮะตอนนี้ผมจะให้มันลงจอดนะครับบินด้วยถ่ายด้วยก็จะลำบากงี้นะครับเพื่อนๆ นี่นะฮะผมก็จะลงจอดนะฮะเดี๋ยวผมจะลงจอดเลยเดี๋ยวก็หาพื้นที่เรียบๆก่อนตรงนี้ละกันครับที่เรียบๆนะฮะก็ค่อยๆหย่อนสติ๊กลงมานะครับค่อยๆหย่อนสติ๊กลงมาค่อยๆลงนะไม่ต้องลงปืดเลยนะฮะค่อยๆลงค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงทีนิดทีนิดนะครับตอนที่เราลงแล้วเราก็สับสวิตช์ตัวนี้นะครับคืนไปนะครับมันก็จะลงจอดนะฮะมันก็จะหยุดหมุนเนี่ยนะฮะเวลาที่บินผมถ่ายด้วยบินด้วยมันก็จะลำบากนิดนึงนะฮะเมื่อกี้มันก็มีลมแรงเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ฮอมันก็มีไกวนิดนึงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็บางทีอยากจะหลุดกล้องหลุดโฟกัสของกล้องนะครับเพราะว่าผมเล่นน่ะก็คือผมจะถ่ายด้วยเล่นด้วยก็เลยลำบากนะฮะก็ไม่มีใครมาถ่ายให้นะฮะแต่ก็ต้องขอประทานโทษท่านลูกค้าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าภาพดูไปแล้วมันดูแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบินได้แน่นอนนะครับก็คือเอาวิทยุเห็นวิทยุอย่างนี้แล้วก็เห็นฮอบินอยู่แบบนี้นะครับสบายๆนะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าลมแรงๆเนี่ยผมไม่แนะนำให้เล่นนะถ้าผมจะถ้าจะเล่นเนี่ยก็คือต้องเล่นแบบที่มันไม่มีลมเลยผมว่าดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่ารอบผมไม่ได้ตั้งเยอะอะไรมากมายผมต้องการให้มันบินประหยัดแบตนะครับเหมาะกับเอาไปบินแบบว่าเป็นบินเล่นฮอปเดินทางอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะเป็นแบบ GPS นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้นะครับอย่าไปบินไกลจนเกินไปนะครับถ้าเราบินไกลจนเกินไปเนี่ยโอเคขาไปเราไปได้แต่ถ้านี่ขากลับบางทีถ้าเกิดแบตมันอ่อนอย่างเงี้ยก็คือมันกลับมาไม่ถึงนะฮะผมพยายามจะบอกว่าให้บินน่ะในระยะที่แบบเรามองเห็นใกล้ๆแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะไม่ต้องไปบินถึงดาวอังคารนะฮะหรือไม่ต้องไปบินถึงแบ
อําเภอบินเป็นอําเภอไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นฮอ GPS ก็จะมันจะบินได้แค่ประมาณเต็มที่ก็นะผมตีไปน่าจะประมาณ3นาทีประมาณนี้นะฮะก็บินได้ปกติส่งงานเรียบร้อยนะครับกับ Devil 380กล่อง H1 นะครับเซอร์โวยกพีชชุดไฟครบหมดนะครับบินได้ปกติก็เดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ลูกค้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีเบสที่พังข้างนึงนะครับหรือว่าแตกข้างนึงเนี่ยแล้วก็เหลืออยู่ข้างนึงนะครับต้องการที่จะหาเนื้อคู่ของมันนะครับผมมีเต็มเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็แจกฟรีบอกเลยนะว่าแจกฟรีนะครับสมมติใครมีของทาร์ลอต360ข้างนึงก็มาเอากับผมอีกข้างนึงอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะก็แจกฟรีนะครับบอกเลยว่าไม่ได้ดูก็พลาดมากๆเลยนะครับผมมีตั้งหลายคู่เนี่ยบางคู่ก็สมบูรณ์ก็มีนะบางคู่สมบูรณ์ก็มีก็ขายในราคาถูกๆกันแบ่งๆกันเล่นนะฮะเบลดมีก็มีเยอะหลายคู่เลยก็โอเคสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับแจกเบลดฟรีนะครับสวัสดีครับ